เดี๋ยวไม่ช่วยให้ช่วยก็น่าจะเริ่มจากพ่อของผมนะครับที่เขาเนี่ยคือเขามีความฝันที่ถ้ามีลูกชายอยากให้ลูกชายเก่งเหมือนมาราโดน่าแล้วก็เขาก็เหมือนแบบไปไหว้พระขอพรว่าอยากให้ลูกชายเนี่ยเก่งเหมือนมาราโดน่านั่นก็คือแรงจูงใจที่จุดเริ่มต้นที่มีผมในวันนี้พ่อก็สอนให้อะไรครับพ่อเป็นคนนักฟุตบอลอยู่แล้วก็เล่นได้แต่ก็ไม่ถือกับเก่งไม่ถือกับเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยค่อนข้างซนนะค่อนข้างที่จะซนก็ละฟังมั้ยเชื่อพ่อแม่มั้ยฟังก็คือเราก็ยังแบบซนที่แบบยังอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่เคยทําให้พ่อแม่แบบต้องลําบากใจแบบไม่เคยไปเค้าเรียกอะไรไม่เคยเค้าเรียกอะไรยาเสพติดเล่าเลิกไม่เคยอะไรเงี้ยก็ม.6จบม.6ต่อปริญญาตรีถึงอีก4ปีแต่ก็ยังเรียนอยู่ยังไม่จบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยู่ปี3ก็ผมว่าคือผมว่าทุกคนมันมีความฝันแหละถ้าอยากเล่นฟุตบอลมันก็ต้องเค้าเรียกอะไรคนเราเกิดมาบางคนอาจจะมีพรสวรรค์บางคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องควบคู่กันไปแล้วก็ฟุตบอลมันต้องซ้อมอ่ะถึงจะเก่งก็คือแต่สำหรับชนะเราก็พยายามมาด้วยตัวเองตลอดซ้อมทุกวันจนอายุ17 18ก็ถึงเข้าสโมสรก็ซ้อมมาตลอดคือจริงๆผมอยู่โรงเรียนคล้ายๆโรงเรียนกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่มัธยมผมว่ามันก็ยังไม่ถึงกับเป็นมืออาชีพเท่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเขาก็มีต้นแบบเป็นญี่ปุ่นแหละก็กำลังแบบดูว่าจะทำไงให้เด็กพัฒนาขึ้นมาเก่งเป็นอนาคตของประเทศอะไรเงี้ยนอกสนามก็น่าจะเป็นระเบียบของคนการแยกขยะแล้วก็คือเราจะเห็นว่าขยะเนี่ยข้างทางไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแบบเมืองสะอาดอะไรเงี้ยในสนามก็น่าจะระเบียบวินัยเหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนแบบมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยบางคนอะไรเงี้ยก็ต้องเสียเงินเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสปีดฟุตบอลอาจจะเป็นด้วยระบบทีมก็ประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นไทยส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคใช่มันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นเหมือนฟุตบอลไทยมันชอบจับแล้วคิดก่อนอะไรเงี้ยคือแต่ที่เนี่ยคือเหมือนมันไม่สามารถใช่อยู่ที่ไทยมันมีเวลาคิดเยอะซึ่งมันทำให้ติดเป็นนิสัยเวลามาเล่นแล้วมันก็จะปรับตัวมันก็ต้องแบบมันไม่ได้แบบทุกคนที่ปรับตัวได้เลยเพราะว่าทุกคนมันติดนิสัยที่จะจับบอลแล้วก็มองก่อนอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นช่วงๆนะถ้าสมมุติมันมีทีมชาติผลงานดีทุกคนก็จะมาตามมาดูในสโมสรแต่ตอนนี้เหมือนในไทยคนดูก็น้อยลงส่วนมากคนดูก็จะมาตามดูเจลีกแหละที่แบบดูทางธีรศิลป์ธีรธรดูชนาธิปมากกว่าก็เกือบทุกคนเป็นอันดับหนึ่งของไทยในแง่ของกีฬาผมว่าน่าจะใช่ผมว่าเขาค่อนข้างให้เกียรตินักฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติทีมแบบทีมเราแพ้อะไรเงี้ยเขาไม่เคยด่าเขาแบบคอยให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยแล้วในแง่ของสื่อมวลชนเป็นไงบ้างที่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีมารยาทกว่าคนไทยนะไม่ค่อยขออนุญาตอะไรเงี้ยคือบางครั้งเขาคิดว่าสื่อเนี่ยสามารถทำอะไรกับนักบอลก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางครั้งแบบเขาไม่ได้ให้เกียรติเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามีสื่อในมืออะไรเงี้ยเขาก็บางครั้งก็อยากเขียนอะไรก็เขียนได้อะไรเงี้ยแล้วเอาไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คือบางครั้งมันต้องอะไรต้องทำแบบตามระเบียบขออนุญาตก่อนว่ากี่นาทีกี่นาทีอะไรเงี้ยผมว่าคือกองเชียร์เนี่ยเยอะมากในแต่ละสโมสรไม่ว่าบอลจะแพ้ชนะเขาก็ยังเข้ามาให้กำลังใจในทุกทีมอะไรเงี้ยแล้วก็มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามมาตรฐานการจัดการอะไรเงี้ยคือมันดีมาก
แล้วก็ผมว่านักบอลญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักเลยเขาจะเล่นคล้ายๆกันด้วยสไตล์จะไม่มีแบบสไตล์ที่เฉิดฉายเยอะอะไรเงี้ยผมว่าระเบียบวินัยแต่ละคนอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเอาไปมันก็ไม่สามารถที่จะสอนเขาได้หรอกเราทุกครั้งที่เรากลับไปเล่นก็ทำให้เขาดูว่าฟุตบอลญี่ปุ่นมันอาจจะเหนือขึ้นไปไม่ใช่ว่าเราจะเล่นเก่งแต่ที่ไทยอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาแบบบางสิ่งบางอย่างคิดไวทำไวอะไรเงี้ยใช่ผมว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีส่วนเพราะว่าอยู่ที่นี่เราซ้อมเช้าได้อยู่ไทยซ้อมเช้ามันร้อนคือมันเกือบ40องศาอะไรเงี้ยคือซ้อม 9:00 น 10:00 นมันร้อนมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยที่ไทยเราตอนนี้เป็นไงผมว่าก็พัฒนาในแต่ละหนามผมว่ามันก็ได้มาตรฐานระดับนึงคือเมื่อก่อนคือพวกเราแบบเล่นแบบเล่นกับดินเล่นกับแบบหญ้ากระปุ่มกระป่ำมันยังรับพวกเรายังเล่นได้ตอนนี้คือมันก็ดีมากอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงเพราะว่าคือในแต่ละทีมก็มีเงินไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติไม่ประสบความสำเร็จก็เขาก็ยุบทีมไปหลายทีมแล้วอะไรเงี้ยในไทยก็อยากประสบความสำเร็จกับที่นี่ก่อนก็พอประสบความสำเร็จผมก็ถ้าอนาคตแบบไปยุโรปได้ก็อยากที่จะโบยบินอะไรเงี้ยเรามีความฝันที่นอกเหนือจากไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลมั้ยก็ความฝันก็คงแบบมีบ้านก็อยากมีบ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีธุรกิจที่นอกจากเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยตื่นสายๆไปกินข้าวกินกาแฟถ่ายรูปกลับบ้านแล้วปกติเราเป็นคนดูบอลลีกอื่นๆบ้างมั้ยจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบดูบอลขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ผมว่าร่างกายเราก็ฟิตขึ้นนะผมอยู่นี่ผมชอบกินข้าวที่หอผมว่าข้าวที่หออร่อยสุดแล้วมันก็แค่เขาเรียกอะไรพอลงไปมันก็ไม่กลัวอะไรนะคือมันไม่มีสิ่งที่กลัวอะไรเลยคือกลัวว่าเราจะเล่นไม่ดีอ๋อครับก็สวัสดีครับแล้วก็คอนิจิวะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เชียร์ผมถ้าคนไทยก็แน่นอนว่าก็ดีใจมากๆที่คนไทยแบบบางครั้งบินมาดูแล้วบางครั้งเขาก็ดูจากทีวีที่บ้านก็รู้สึกดีใจที่พวกคุณติดตามอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำให้ดีในแต่ละนัดที่ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ขอบคุณคนญี่ปุ่นด้วยครับที่เขาแบบเขาก็มีชาตินิยมของเขาแต่เขาก็ยังมาแบบชื่นชอบเราจริงๆรู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นฟุตบอลให้พวกคุณดูครับไอ้เจ้า